ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกระบบการเมืองของประเทศควรปกครองด้วยรัฐธรรมนูญมิใช่ปกครองด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันรัฐสภามีอำนาจนิติบัญญัติในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ผมกำลังจะงงเหมือนกันนะครับว่ารัฐสภานะครับฝ่ายนิติบัญญัติครับกำลังกลัวศาลรัฐธรรมนูญจนหัวหดหรือเปล่ากลัวศาลรัฐธรรมนูญจนไม่กล้าจะทำอะไรหรือเปล่าทั้งที่อำนาจของตัวเองยังต้องไปนะครับถามศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้วันนี้การปกครองมันควรจะปกครองด้วยรัฐธรรมนูญไม่ได้ปกครองด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้คุณกำลังจะให้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรอิสระวินิจฉัยนะครับตามไอ้นี่หรือเปล่าวันนี้มันต้องมาทบทวนเรื่องนี้หรือเปล่าวันนี้เสียงของประชาชนจะแทบจะไม่มีความหมายอะไรหรือเปล่านะครับรัฐสภาส.ส.นะเป็นคนที่ประชาชนเลือกไปเพื่อให้ไปอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติแต่วันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังกลัวนะกำลังหงอกำลังหัวหดให้กับองค์กรอิสระที่ชื่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เราต้องปกครองกันด้วยรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปกครองด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญการเมืองมันต้องเป็นแบบนี้นักการเมืองกลัวจนหัวหดเลยครับวันนี้จะยอมให้เป็นแบบนี้เหรอครับระบอบการเมืองประเทศควรปกครองด้วยรัฐธรรมนูญมิใช่ปกครองด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันรัฐสภามีอำนาจนิติบัญญัติในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยในการประชุมร่วมการของรัฐบาลเมื่อวันที่29มีนาคมมีการพิจารณายติของส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เสนอให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วงเล็บ2เกี่ยวกับการจัดทําร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกรณีประธานรัฐสภาไม่บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลโดยอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่4/2564คงต้องนะครับวันนี้นะครับฝ่ายนิติบัญญัติจะทำอะไรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยากคงจะต้องให้ใช้วิธีรัฐประหารหรือเปล่าครับนะใช้รถถังใช้ปืนออกมายึดอำนาจแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเขียนขึ้นมาใหม่แบบนั้นเลยหรือเปล่าครับไม่เห็นด้วยส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ไม่ต้องการขัดขวางยตินี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.บัญชีรายชื่อได้อภิปรายถึงความสำคัญต่อของการยืนยันอำนาจนิติบัญญัติในการจัดทำกฎหมายสูงสุดของระบอบประชาธิปไตยโดยระบุว่าประเด็นสำคัญประเด็นสาระสำคัญของนิติของยติในวันนี้คือปัญหาที่รัฐสภาเราเองไม่เข้าใจว่าเรามีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตนเข้าใจความตั้งใจดีของผู้เสนอยติและยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ปรารถนาที่จะขัดขวางยตินี้อย่างไรก็ตามพวกตนมีความจำเป็นที่จะต้องสงวนความคิดเห็นไว้ต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ด้วยเหตุผล2ประการประการแรกพรรคก้าวไกลเห็นว่านะครับการที่ประธานสภาไม่บรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่การพิจารณานั้นเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภารวมถึงไม่เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ท่านอ้างด้วยประเด็นที่2สมาชิกรัฐสภาไม่มีความจำเป็นใดๆเลยให้ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ยติที่บัญญัติให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่จำเป็นจะต้องไปถามหรือขออำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสิ่งที่รัฐสภามีอำนาจชัดเจนอยู่แล้วในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติชัยธวัฒน์กล่าวต่อไปว่าการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นนั้นยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไปเปิดช่องให้สนับสนุนให้ศาลรัฐธรรมนูญขยายอำนาจของตนเองเสียจนสมดุลอำนาจในรัฐสภาระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆการใช้ดุลยพินิจของประธานสภาในการไม่บรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่สภาจึงไม่ถูกต้องเพราะยังไม่ได้
ยังไม่ใช่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่3และการจัดทำประชามติของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับตามมาตรา256แล้วเท่านั้นส่วนที่ท่านยังเห็นว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 4/2564 จึงบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะไม่มีข้อความตรงไหนในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 4/2564 ที่วินิจฉัยเช่นนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่มีความเห็นประกอบคำวินิจฉัยเท่านั้นว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติก่อนที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่สภาและถ้าได้อ่านให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในคำวินิจฉัยส่วนบุคคลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะพบว่าตุลาการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะทำประชามติ2ครั้งเท่านั้นยึดตามไพบูลย์นิติตะวันเท่ากับชาวไทยต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญ2560เป็นนิรันดรชัยธวัฒน์อภิปรายต่อไปว่ายิ่งไปกว่านั้นหากอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ดีจะเห็นว่าคำวินิจฉัยที่ 4/2564 เกิดขึ้นจากคำร้องของไพบูลย์นิติตะวันและคณะที่เห็นว่าการที่สมาชิกรัฐสภาในขณะนั้นเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่รัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้มีบทบัญญัติใดให้อำนาจรัฐสภาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้รัฐสภาจึงมีอำนาจทำได้เฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราเท่านั้นและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญรวมทั้งการทำประชามติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ในประเด็นการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยถ้าเราเชื่อตามไพบูลย์และคณะนั่นหมายความว่าหลังจากนี้พวกเราประชาชนชาวไทยจะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญ2560นะครับไปโดยนะครับนิรันดร์เราจะไม่สามารถใช้กลไกตามรัฐสภาใดๆเลยที่จะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นอกจากมีทางเดียวคือรอให้มีคณะรัฐประหารชุดใหม่เข้ามาล้มล้างการปกครองฉีกรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทิ้งเสียนายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์จะกล่าวต่อไปว่าแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่ารัฐสภามีอำนาจและอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยที่ไม่ได้วินิจฉัยอย่างที่นายไพบูลย์และคณะที่มีความเห็นเลยแล้วยังไม่ได้วินิจฉัยตรงไหนเลยด้วยว่าให้จัดทำประชามติก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแต่ศาลวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจโดยให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบหรือไม่กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งความเห็นและดุลยพินิจของประธานสภามีปัญหาดังนั้นความเห็นและดุลยพินิจของประธานสภาจึงมีปัญหาไม่ได้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและแล้วยิ่งถ้าได้อ่านคำวินิจฉัยส่วนบุคคลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ยิ่งชัดเจนว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นจะต้องทำประชามติก่อนระบุเข้าสู่สภาด้วยเพราะเสียงส่วนใหญ่บอกว่าควรทำ2ครั้งหลังผ่านวาระที่3แล้วและหลังจากที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วแค่นั้นเองชัยธวัฒน์จะกล่าวต่อไปอีกว่านะเมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาประกอบกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ตนได้อภิปรายไปทั้งหมดแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐสภามีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้และการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นจะต้องทำประชามติเข้าสู่การพิจารณาวาระที่1และวาระที่2นอกจากนี้รัฐสภายังสามารถหาข้อยุติเรื่องนี้ด้วยกลไกของรัฐสภาเองเช่นการเสนอญัตติให้รัฐสภาปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นหรือลงมติเรื่องนี้ก็ได้ซึ่งสุดท้ายตนเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาเห็นอย่างไรรัฐสภาก็จะดำเนินการไปตามนั้นรัฐสภาเรานะครับตีความตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจของตนเองโดยไม่ต้องไปขออนุญาตใครเมื่อไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นจะต้องไปถามหรือขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เรามีอำนาจอยู่แล้ว
พวกตนในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็ไม่เห็นด้วยในรัฐสภาต้องยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพราะในอดีตที่ผ่านมาการยื่นคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหลายครั้งกลายเป็นการเปิดช่องหรือสนับสนุนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขยายอำนาจของตัวเองหรือบางครั้งก็ตีความรัฐธรรมนูญเกินบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยศาลรัฐธรรมนูญกำลังกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าปัจจุบันรัฐสภาปฏิบัติต่อศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะที่กำลังทำให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นผู้นะผูกขาดตีความรัฐธรรมนูญแต่เพียงผู้เดียวศาลรัฐธรรมนูญกำลังกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองวินิจฉัยอย่างไรก็ได้โดยที่บางครั้งนักนิติศาสตร์ยังอธิบายคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เลยว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นตรงกับตามหลักการของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือไม่อาศัยเพียงแต่อำนาจที่อ้างว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรทำให้สถาบันทางการเมืองอื่นต้องสยบยอมจำนนกันหมดหากพวกเรายังมีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองแบบนี้ต่อไปในอนาคตระบอบการเมืองไทยก็จะควรอยู่ใต้รัฐธรรมนูญควรปกครองด้วยรัฐธรรมนูญและกลายเป็นระบอบการเมืองที่ปกครองด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้การกระทำโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยชอบด้วยกฎหมายไม่สำคัญเท่าการกระทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญชอบนายชัยธวัฒน์กล่าวก้าวไกลของงดออกเสียงนายชัยธวัฒน์อภิปรายทิ้งท้ายว่าด้วยเหตุและผลที่ตนกล่าวมาทั้งหมดสมาชิกรัฐสภาของพรรคก้าวไกลจึงขอสงวนความเห็นไว้ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วยการงดออกเสียงในยตินี้ไม่ใช่เพราะต้องการจะขัดขวางการทำรัฐธรรมนูญและไม่ใช่นะครับเพราะต้องการขัดขวางร่างของพรรคเพื่อไทยแต่เพราะตนเชื่อว่าในวันนี้เสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาซึ่งจะมาจากส.ส.ฝั่งรัฐบาลมากพออยู่แล้วที่จะทำให้ยติฉบับนี้ผ่านไปได้โดยไม่มีปัญหาแต่พวกตนขออนุญาตงดออกเสียงเพื่อส่งเสียงเตือนไปยังสภาแห่งนี้ช่วยกันทบทวนและแก้ไขระบบการเมืองของพวกเราในอนาคตเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของพวกเรามีดุลยภาพระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆโดยอำนาจของประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดเปิดคำวินิจฉัยของบุคคลนะครับของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโดยในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับภลิศวัชระสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อได้อภิปรายยืนยันว่ารัฐสภาไม่จำเป็นจะต้องมาพิจารณายตินี้ตั้งแต่ต้นเพราะประธานรัฐสภาควรจะบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ร่างนะครับซึ่งมีหลักการเดียวกันตั้งแต่ต้นเนื่องจากนะครับไม่มีส่วนไหนของร่างที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดหากเปรียบเทียบระหว่างเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญนะทั้ง2ร่างและเนื้อหาสาระนะครับวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่4/2564และเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ร่างนั้นเป็นการเสนอแก้ไขตามมาตรา256และเพิ่มเติมหมวดที่15/1ของรัฐธรรมนูญซึ่งจะส่งผลให้นำไปสู่การมีสสรมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเชิงกระบวนการหากร่างดังกล่าวถูกบรรจุและได้รับความเห็นชอบผ่าน3วาระของสภาในมาตรา256ก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการจัดประชามติหลังผ่านวาระที่3ซึ่งตนขอเรียกว่าเป็นประชามติขอซึ่งหากผ่านความเห็นชอบของประชาชนก็จะมีสสรเข้ามาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดนะว่าจะต้องมีประชามติอีกครั้งเพื่อถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สสรจัดทำขึ้นหรือไม่ซึ่งตนขอเรียกว่าประชามติคอซึ่งจะทำให้รถแบบในการเดินหน้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมีการทำประชามติทั้ง2ครั้งคือประชามติขอและประชามติคอขบวนการทั้งหมดนี้จึงไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ4/2564เพราะเมื่อไปดูคำวินิจฉัยโดยละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าใจความสัมพันธ์ของคำวินิจฉัยอยู่ที่วรรคท้ายที่ระบุว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนแต่ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงมตินะลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เพราะประธานตีความคำว่าเสียก่อนเนี่ยนะครับต่างไปจากตนซึ่งระหว่างตนนั้นหมายถึงการทำประชามติเสียก่อน
จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ประธานไปตีความว่าเสียก่อนให้หมายถึงการทำประชามติเสียก่อนจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่สภาซึ่งหากเป็นเช่นนี้รถแมพในการเดินหน้านับสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องมีการทำประชามติ3ครั้งคือประชามติกก่อนที่จะมีประชามติขและประชามติคพัทธิศกล่าวอย่างต่ออีกว่าแม้ตนยืนยันว่าไม่มีข้อความตรงไหนในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มประชามติกเข้ามาแต่ตนก็ยอมรับว่าภาษาและข้อความในคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญสามารถทำให้เกิดความคุมเคือได้นะดังนั้นสิ่งที่รัฐสภาทำได้คือการไปดูคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรายบุคคลซึ่งเข้าใจความหมายที่แท้จริงของตุลาการแต่ละคนซึ่งเป็นขบวนการที่นะคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยประธานรัฐสภาซึ่งไม่ได้ทำในข้อนี้ดังนั้นตนจึงขออนุญาตนำเสนอคำวินิจฉัยรายบุคคลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนเพื่อชี้ให้เห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 1. วรวิทย์กังสสิเนียมได้วินิจฉัยไว้ชัดเจนใน2วรรคท้ายว่าแม้จะต้องมีการจัดประชามติครั้งหนึ่งก่อนแต่ก่อนในที่นี้หมายถึงก่อนที่จะมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือก่อนจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งประชามติขอก็บรรลุเงื่อนไขดังกล่าวโดยจำเป็นจะต้องทำประชามติก่อนโดยไม่จำเป็นจะต้องทำประชามติก่อนนะก่อนที่จะมีการบรรจุร่างแก้ไขในรัฐสภาทวีเกียรติมีณกนิดนะครับได้วินิจฉัยไว้ชัดเจนเช่นกันว่าแม้จะต้องมีการถามประชาชนว่าเห็นชอบให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหรือไม่แต่คำถามนี้สามารถถามในช่วงเวลาเดียวกันกับทำประชามติขอซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วตามมาตรา256โดยอาจจะแบ่งเป็น2คำถามคือเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเห็นด้วยหรือไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสสร.และผ่านความเห็นชอบ 3. วาระของรัฐสภาหรือไม่โดยในประโยคสุดท้ายก็เขียนให้ชัดเจนว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมิได้มีเจตนาได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนและเสนอญัตติหรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 3. นครินทร์เมฆไตรรัตน์ก็ไม่มีส่วนไหนที่พูดถึงประชามติก่อโดยในวรรครองสุดท้ายที่เขียนไว้ชัดเจนว่าหากรัฐสภาประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้จัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการขอญัตติจากประชาชนโดยการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในหมวด15เพื่อให้ประชาชนลงประชามติซึ่งก็คือมตินะครับประชามติขอและในวรรคสุดท้ายก็เขียนไว้ชัดเจนว่าประชามติที่ต้องจัดทำก่อนนั้นคือประชามติรัฐธรรมนูญมาตรา256 4. อุดมสิทธินะวิรัตธรรมก็ไม่มีส่วนไหนนะครับเช่นการที่พูดถึงครับความจำเป็นของประชามติกเป็นเพียงการบอกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่มหมวดเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาจะต้องมีบทบัญญัติที่นำไปสู่การออกเสียงประชามติไว้เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก่อนจะดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงต้องมีการออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อจัดทำเสร็จแล้วอีกรอบซึ่งก็สอดคล้องกับเนื้อหาและของร่างรัฐธรรมนูญนะครับของพรรคเพื่อไทยและของพรรคก้าวไกล 5. ปัญญาอุดชานนท์แม้วินิจฉัยจะเขียนเอาไว้ว่าการถามประชาชนด้วยคำถามที่เห็นควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่จะต้องใช้กลไกตามมาตรา166ของรัฐธรรมนูญที่ครม.ขอให้มีการออกเสียงประชามติซึ่งเป็นกลไกที่แตกต่างจากประชามติที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาตรา256อยู่แล้วแต่คำวินิจฉัยก็ไม่มีจุดไหนที่เขียนว่าคำถามประชามติที่ครม.ควรถามผ่านกลไกมาตรา166กับคำถามประชามติที่ต้องถามตามมาตรา256ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันเดียวกันหรือถามพร้อมกันได้ในประชามติขอทีเดียว 6. วิรุธแสงเทียนและ 7. นับนพดลเทพพิทักษ์ข้อความใช้นั้นมีความคล้ายกันคำวินิจฉัยกลางซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าทั้งสองท่านมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรมากกว่าที่เราเห็นอยู่แล้วในคำวินิจฉัยกลาง บรรจงนะครับวงปราศ
น่าจะเป็นตุลาการคนเดียวที่วินิจฉัยอย่างชัดเจนว่าจำเป็นจะต้องทำประชามติกก่อนจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนื่องจากมีการเขียนไว้ชัดเจนว่าหากรัฐสภาประสงค์จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในการจัดทำสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเริ่มต้นด้วยการขอฉันทามติจากประชาชนโดยการจัดให้มีการลงประชามติในเรื่องดังกล่าวเสียก่อนและหากประชาชนได้มีฉันทามติในการดำเนินการไปแล้วรัฐสภานับจึงมีอำนาจในการดำเนินการต่อไปได้9จิรนิธินหวานนท์คำวินิจฉัยเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะมีการทำประชามติกันกี่ครั้งท่านเป็นตุลาการหนึ่งเดียวที่ตีความว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใดๆได้เลยนะครับพระฤทธิ์อภิปรายต่อไปว่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าจากคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คนมีตุลาการ5คนมีตุลาการ5ท่านวินิจฉัยว่ารัฐสภาสามารถบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้ตุลาการ2ท่านวินิจฉัยคล้ายกับวินิจฉัยกลางที่รัฐสภาอาจจะยังมีมุมมองที่แตกต่างกันตุลาการ1ท่านวินิจฉัยว่ายังบรรจุไม่ได้จนฝ่าจะมีการทำประชามติกเสียก่อนและตุลาการ1ท่านวินิจฉัยว่าเราไม่สามารถจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เลยซึ่งอนุมานได้ว่าคำวินิจฉัยกลางซึ่งเป็นเหมือนสรุปรวมยอดความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คนกำลังชี้ว่าประธานรัฐสภาสามารถบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ประธานรัฐสภาควรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเดินหน้าขบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วที่สุดดังนั้นจนจึงเห็นว่าการตัดสินใจของประธานสภาในการไม่บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในวันนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่สวนทางกับคำวินิจฉัยของตุลาการเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญและยังเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการของท่านเองยอมรับเองว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรายบุคคลก่อนจะเสนอแนะความเห็นให้ประธานรัฐสภาตัดสินใจดังกล่าวตนเข้าใจดีว่าถึงแม้วันนี้ประธานจะตัดสินใจและทบทวนบรรจุร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาบางคนก็อาจจะเห็นแย้งและเสนอญัตติให้รัฐบาลยื่นเรื่องดังกล่าวไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีแต่ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตการคาดการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่จะทำให้ประมุขของสภาไม่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยดังนั้นแทนที่เราจะต้องใช้เวลาอีกไม่รู้กี่ชั่วโมงในวันนี้ไปกับการพิจารณายัตติที่เรากำลังอภิปรายอยู่แทนที่เราจะต้องใช้เวลาอีกไม่รู้กี่สัปดาห์หรือกี่เดือนในการที่จะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วผมหวังอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ท่านเห็นข้อมูลที่ผมได้อภิปรายในวันนี้ท่านจะทบทวนและตัดสินใจของท่านการตัดสินใจบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งให้เราเดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดและด้วยขบวนการที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนายพฤทธิ์กล่าวสำหรับผลการลงมติที่ประชุมสภาเห็นชอบกับญัตติที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วงเล็บ2ด้วยคะแนนเห็นด้วย223ไม่เห็นด้วย103งดออกเสียง170ไม่ลงคะแนนเสียง0นะครับยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาสภาเนี่ยคือ500กึ่งหนึ่งคือ250นี่เห็นคะแนนเห็นด้วยเนี่ยแค่233นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับรัฐสภากำลังยอมก้มหัวให้องค์กรอิสระสั่งอะไรก็ได้แบบนั้นหรือมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ